นอกเหนือจากเครื่องมือที่เรามีแล้วเนี่ยผู้บุคคลค่ะนักการตลาดเนี่ยที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีทักษะแล้วก็แนวคิดที่เราจะต้องปรับตัวในการใช้งานทักษะแล้วก็แนวคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานตลาดที่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจค่ะ Remaster Re-you to become a master ปลดล็อกความสามารถค้นหาศักยภาพใหม่สู่การเป็นมาสเตอร์ในโลกการทำงานถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7สัปดาห์อัดความรู้ครบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives ครบเครื่องเรื่องบริหารยุคใหม่คว้าโอกาสเข้าเส้นชัยทางธุรกิจ In Partnership with Arts Teamอ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission Academy หรือ Line Official Admission to the Moon แล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Remaster กลับมาพบกับทุกคนนะคะในซีรีส์ Re-you to become a master ซีรีส์ที่จะพาคุณเรียนรู้ไปกับบทเรียนศาสตร์วิชาต่างๆค่ะไม่ว่าจะจากหนังสือcase study ที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อพัฒนาทักษะแล้วก็สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพค่ะแน่นอนนะคะในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่เข้ามาช่วยทำการตลาดได้ดีมากๆค่ะก็จะหนีผลเรื่องของ AI หรือว่ามาเทคต่างๆแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยกันแบบแพร่หลายหรือว่าใช้กันบ่อยๆแต่ว่าบางแคมเปญเนี่ยก็อาจจะประสบความสำเร็จยังไม่มากแต่ว่าในบางแคมเปญเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากเบื้องหลังของการสร้างสรรค์งานนะคะทางด้านการตลาดที่ดีเนี่ยนอกเหนือจากเครื่องมือที่เรามีแล้วเนี่ยผู้บุคคลค่ะนักการตลาดเนี่ยที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีทักษะแล้วก็แนวคิดที่เราจะต้องปรับตัวในการใช้งานเหล่านี้ค่ะซึ่งในตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงแผนการตลาด1หน้า One Page Marketing Plan ไปแล้วเนี่ยหลายๆคนมีส่งการบ้านกันเข้ามามั้ยคะต้องบอกเลยว่าการตลาด1หน้าเนี่ยช่วยให้เราสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาต่อยอดกันค่ะด้วยการพูดถึง4ทักษะที่นักการตลาดหรือว่าคนที่อยากจะทำการตลาดเนี่ยในยุค AI เนี่ยต้องมีคือถ้าเราลองทำแผนการตลาดครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องคิดไม่ออกติดขัดเดี๋ยวเรามาลองพัฒนาทักษะเหล่านี้กันนะคะก็จะช่วยให้แผนการตลาดเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นค่ะทักษะแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า data analysis ค่ะแน่นอนว่าการที่เราจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องใช้ทักษะนี้อย่างมากโดยเราก็จะมีเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่ากลุ่มที่เข้ามาหลังบ้านเราหรือว่าเข้ามาเว็บไซต์เราเนี่ยเป็นกลุ่มคนแบบไหนเป็นอายุเท่าไหร่หรือว่าสนใจเรื่องอะไรอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นพฤติกรรมการใช้งานใช้ดูเว็บไซต์ของลูกค้าแล้วก็มีเครื่องมือโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกค่ะที่จะดูว่าเนื้อหาประเภทไหนเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าเนื้อหาไหนเนี่ยคนชอบไม่ชอบอย่าง Facebook ของ Mission Academy ค่ะเราก็จะมี Facebook Insight ที่ดูว่าโพสต์ประเภทไหนได้รับความสนใจที่สุดโพสกี่โมงหรือว่าคนคอมเมนต์แนวไหนแล้วก็จะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเนื้อหาว่าคนสนใจคอร์สนี้สนใจเนื้อหาด้าน HR ด้านคนด้านการตลาดก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำแผนการตลาดหรือว่ามาทำเนื้อหาเราได้ต่อไปค่ะทักษะที่2นะคะเรื่องของการวิจัยแล้วก็การหา insight ค่ะ research and insight อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในการระบุตลาดเป้าหมายตั้งแต่ขั้นแรกเราต้องเข้าใจความต้องการแล้วก็เข้าใจ pain point ปัญหาของเขา challenge ของเขาเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมแรงจูงใจการหา insight เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถสร้างข้อความที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราได้ดีขึ้นอย่างเช่น Vision Academy เนี่ยเราก็หา insight จากผู้ติดตามของเพจเนี่ยแหละค่ะในการสัมภาษณ์ทำแบบสอบถามเพื่อระบุว่าเขาสนใจหัวข้อไหนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมีความต้องการแบบไหนโดยในยุค AI นะคะการวิจัยแล้วก็การหา insight เนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆอย่างแบบแชทบอทนะคะในการเก็บข้อมูลลูกค้าโดยตรงเวลาที่เราไปปักอินกับ LINE หรือว่าปักอินกับ Facebook เนี่ยก็จะช่วยเราแก้ปัญหาหรือว่าตอบลูกค้าได้ดีขึ้นโดย2ทักษะนี้นะคะใครเนี่ยอยากเรียนรู้ลงลึกอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแน่นอนค่ะต้องมาเรียนรู้กับดร.ต้านะคะวิโรจน์จิระพัฒนากุลค่ะจากสกูดิโอที่จะมาสอนเรื่องของหัวข้อ Data Driven Strategy for Business ใน Ultimate Business Bootcamp ค่ะอันนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่เลยค่ะคลาสนี้นะคะจะได้เรียนรู้กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเรียนรู้กระบวนการหา insight จากข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็หลากหลายรูปแบบใครที่สนใจนะคะคลาสนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co ค่ะ
ต่อมานะคะทักษะที่3นะคะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราต้องหาสิ่งใหม่ๆเราจะไปคิดได้จากที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์นะคะเราอาจจะดูจากกลุ่มลูกค้าเป็นหลักว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าสนใจเรื่องอะไรก็จะต่อยอดมาจากการวิจัยแล้วก็รีเสิร์ชนั่นเองค่ะแล้วก็มาใส่กับความคิดสร้างสรรค์ในการจับเทรนด์ต่างๆอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็มีเครื่องมือ AI ที่เราสามารถใช้ Generative AI ในการแบบคุยกับมันให้มันช่วยคิดช่วยเสนอไอเดียได้รวมถึงในการทำเนื้อหาต่างๆที่จะช่วยร่นระยะเวลาของเราไม่ว่าจะเป็นทำภาพหรือว่าทำวิดีโอค่ะอย่างตัวอย่างแคมเปญที่น่าสนใจอย่างที่เด่นด้านของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอย่างแคมเปญแชร์โค้กของCoca-Colaที่เป็นการเขียนชื่อบนตัวของขวดโค้กนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เหมือนคนแบบอยากซื้อหรือว่ารีเลทกับเราอยากจะไปหาโค้กที่มีชื่อเราอยู่แล้วก็เอามาส่งต่อให้กันอันนี้เนี่ยก็เป็นแคมเปญที่เหมือนกับช่วยสร้างประสบการณ์ส่วนตัวให้กับลูกค้าคนซื้อโค้กเนี่ยก็จะไปแบบถ่ายรูปแล้วก็เกิดเป็น user generated content ค่ะสุดท้ายนะคะทักษะที่4ค่ะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือว่า effective communication แน่นอนค่ะการตลาดเนี่ยก็เป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกการสื่อสารที่มีทั้งสารแล้วก็มีทั้งสื่อสื่อเนี่ยก็คือเป็นมีเดียที่เราจะเลือกเราต้องเลือกช่องทางที่เหมาะสมนะคะกับการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สื่อสารข้อความที่ชัดเจนตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าการให้ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะทำผ่านอีเมลหรือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆซึ่งในยุค AI นะคะการใช้ AI เนี่ยในการปรับปรุงสื่อสารเนี่ยก็มีมากไม่ว่าจะเป็นแชทบอทในการตอบคำถามหรือว่าการใช้ AI ในการส่งอีเมลอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีเนื้อหาส่วนบุคคลตามพฤติกรรมหรือว่าความสนใจของลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้มากถ้าเราเป็นการสื่อสารที่คัสตอมไมซ์ให้กับเขาสำรวจความพึงพอใจแล้วก็พัฒนาเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองกับความต้องการในยุคการตลาด AI ค่ะสรุปแล้วนะคะทักษะแล้วก็แนวคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานตลาดที่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจค่ะอย่าลืมพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะแล้วก็นำไปปรับใช้กับแผนการตลาดหนึ่งหน้าที่ได้เขียนไปครั้งที่แล้วค่ะเราเนี่ยจะต้องวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในแผนการตลาดนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะเราจะมายกเคสการตลาดของแบรนด์ดังที่เราจะมาแงะกันว่าเขาใช้เทคนิคอะไรอยู่ใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะว่าอยากให้วิเคราะห์เคสของแบรนด์ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Remaster Reu to become a master ปลดล็อกความสามารถค้นหาศักยภาพใหม่สู่การเป็นมาสเตอร์ในโลกการทำงาน